ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพระภาวนาโกศลหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรวัดหนังราชวรวิหารเขตจอมทองกรุงเทพมหานครพระภาวนาโกศลหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรชื่อเดิมเอี่ยมเป็นชาวบางขุนเทียนโดยกำเนิดบ้านอยู่ริมคลองบางว้าหลังวัดหนังราชวรวิหารกำเนิดเมื่อวันอังคารเดือน11ขึ้น8ค่ำจุลศักราช1194ปีมะโรงจัตวาศกตรงกับวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2375ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และมีนามสกุลว่าทองอูชาวบ้านบางขุนเทียนเรียกกันว่าหลวงปู่เท่าหรือท่านเจ้าขุนเท่าส่วนบุคคลทั่วๆไปและนักสะสมพระเครื่องทั้งหลายเรียกว่าหลวงพ่อวัดหนังโยมบิดามารดามีชื่อว่านายทองและนางอูซึ่งเป็นต้นตระกูลทองอูโยมทั้งสองท่านประกอบอาชีพเป็นชาวสวนและมีฐานะมั่นคงเมื่อปีพุทธศักราช2456ได้มีการตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6บุคคลชั้นหลังของตระกูลนี้ขอใช้นามสกุลว่าทองอู่อันเป็นนามรวมของโยมทั้งสองท่านแต่ต่อมาไม่นานนักก็ได้มีเจ้านายพระองค์หนึ่งทักทวงว่าไปพ้องกับพระนามของเจ้าต่างกรมพระองค์เข้าจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นทองอูสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องร่วมท้องเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมมีเพียงคนเดียวคือโยมพี่สาวชื่อนางเปี่ยมทองอูเป็นผู้รักษาศีลอุโบสถและไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวดังนั้นเมื่อสิ้นโยมบิดามารดาแล้วจึงมาฝากไว้ในความดูแลอุปการะของนายทรัพย์ทองอูบิดาของนายภูนทองภูนกิจดังนั้นผู้สืบเชื้อสายสกุลทองอูจึงเป็นบุตรหลานสายของนายทรัพย์ทองอูผู้เป็นบุตรของลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองพระวิเชียรกวีฉัตรอินทสุวรรณโณอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารรูปที่6ได้บันทึกถึงกิตติคุณของพระภาวนาโกศลหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระภาวนาโกศลเถระท่านดำรงอยู่ในสมณคุณเป็นอย่างดีรูปหนึ่งมีความมักน้อยในปัจจัยลาภได้มาก็บริจาคเป็นค่าซ่อมสร้างปูชนียสถานเสนาสนะและสิ่งอุปโภคแก่พระเนนบ้างและเป็นเครื่องบูชาธรรมถวายพระที่นิมนต์มาเทศบ้างในกุฏิที่อยู่ของท่านมองหาวัตถุมีค่าเป็นชิ้นเป็นอันมิใกล้พบวาจาที่ออกจากปากของท่านเป็นโอวาทานุสาสนีมีสารประโยชน์แก่ผู้สดับเป็นอุปชาบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรมานานแม้เมื่อทางการคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายให้จำกัดเขตอุปชาเวลาที่ท่านชราทุพพลภาพแล้วก็ดีกุลบุตรผู้เลื่อมใสในท่าน
แม้อยู่ในที่ไกลก็อุตส่าห์มาบรรพชาอุปสมบทณวัดหนังปี11มีปริมาณมากอาศัยคุณสมบัติอาทิชนี้ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นอันมากอีกทั้งท่านยังเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดคุณวิเศษใดอย่างไรเสียเพชรก็ย่อมเป็นเพชรวันยังค่ำกฤษดาภินิหารของท่านก็ปรากฏอยู่เนืองๆเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมายาวนานกระทั่งปัจจุบันเช่นเรื่องราวเล่าขานการปราบม้าพยศของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้ารัชกาลที่5เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440รศ.116ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชดำริจะเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโวและพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ได้ถวายพระพรและทูลเชิญล้นเกล้ารัชกาลที่5ให้เสด็จมาทรงอาราธนาพระปลัดเอี่ยมวัดโคนอนผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมให้ถวายคำพยากรณ์เกณฑ์พระชะตาพระชันสาและมงคลพุทธาคมวัตถุคุ้มครองพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปพบหลวงปู่เอี่ยมได้ถวายพระพรและถวายคำทำนายว่าการเสด็จไปนานาประเทศอันไกลครั้งนี้จะทรงบรรลุผลสำเร็จในพระบรมราโชบายทุกประการแต่ในโอกาสที่ทรงประทับณประเทศหนึ่งนั้นจะมีผู้นำเอาสัตว์จตุบาทอันมีชาตินิสัยดุร้ายมาให้ทรงประทับขับขี่แต่พระมหาบพิตรราชสมภารเจ้าจะทรงปลอดภัยจากสัตว์พยศนั้นหลวงปู่เอี่ยมจึงถวายพระคาถาเสกหญ้าให้แก่พระองค์พร้อมทั้งวิธีการบริกรรมเหตุการณ์ที่หลวงปู่เอี่ยมทำนายถวายก็เกิดขึ้นขณะที่พระองค์ทรงประทับณประเทศฝรั่งเศสได้มีเจ้าชายพระองค์หนึ่งเชิญเสด็จเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาโปโลและการขี่ม้าพยศในระหว่างการแสดงขี่ม้าพยศนั้นได้มีม้าตัวหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ทั้งพยศดุร้ายไม่มีผู้ใดสามารถบังคับขี่ได้เจ้าชายฝรั่งเศสทูลถามพระองค์ว่าม้าพยศนี้ในเมืองของพระองค์มีหรือไม่และหากมีผู้ใดสามารถบังคับได้หรือไม่พระองค์ทรงตรัสตอบว่าก็พอมีอยู่บ้างและได้ทรงรำลึกถึงคำพยากรณ์และพุทธาคมที่หลวงปู่เอี่ยมถวายเอาไว้ทรงเสด็จลงจากแท่นที่ประทับตรัสเรียกนายโคบาลให้นำม้าพยศนั้นมาใกล้ๆทอดพระเนตรพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งทรงย่อพระวรกายลงหยิบหญ้าตั้งจิตอธิษฐานบริกรรมภาวนาพระคาถาพลันยื่นหญ้ากำนั้นให้ม้าพยศกินและทรงตรัสขอบังเหียนไม่รอช้าทรงประทับยังม้าพยศตัวนั้นบังคับให้เดินย่างเยื่องไปมาเบื้องหน้าประรำที่ประทับสักครู่จึงทรงบังคับให้ออกวิ่งอย่างเต็มฝีเท้าชาวต่างชาติที่ร่วมเข้าชมการแสดงในวันนั้นต่างโห่ร้องกึกก้องตกตะลึงในพระบารมีบุญญาธิการเป็นที่สุดเมื่อเสด็จนิวัตรพระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาสักการะหลวงปู่เอี่ยมตรัสเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างแดน
และส่งพระราชทานถวายของฝากต่างๆจากต่างแดนเนื่องจากหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระเถระผู้ทรงคุณรอบรู้ในพระปริยัติธรรมเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานเรื่องด้วยพุทธาคมเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักจึงมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะศิษย์ใกล้ชิดและเป็นบรรพชิตซึ่งเป็นกำลังสำคัญของท่านในกิจการพระศาสนาด้านใดด้านหนึ่งดังนี้พระวิเชียรกวีฉัตรอินทสุวรรณโณอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารรูปที่6พระสุนทรศีลสมาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารรูปที่7อุปสมบทโดยมีหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณนัสโรเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดมากที่สุดองค์หนึ่งและได้ศึกษาพุทธาคมต่างๆจากหลวงปู่เอี่ยมโดยตรงเป็นกำลังสำคัญของหลวงปู่เอี่ยมและพระวิเชียรกวีในการอบรมพระภิกษุสามเณรด้านวิปัสสนากรรมฐานและการบูรณะปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูสภาพวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้หลวงปู่เอี่ยมเป็นพระเถระที่มีวัดปฏิบัติเรียบง่ายและสมถะมุ่งมั่นในการบูรณะปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูสภาพวัดที่ทรุดโทรมถึงที่สุดให้กลับมาดีดังเดิมเหมือนเมื่อครั้งยุคของการสถาปนากระนั้นภาระหน้าที่ด้านอื่นท่านก็ไม่ปล่อยละเลยปฏิบัติควบคู่กันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านได้ปฏิบัติกิจวัตรเป็นประจำของท่านอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติเช่นการลงอุโบสถแม้ฝนจะตกบ้างเล็กน้อยท่านก็เดินกลางร่มไปซึ่งกุฏิของท่านอยู่ห่างประมาณ50เมตรขณะนี้ได้รื้อปลูกใหม่เป็นหอภาวนานุสรณ์ไว้ที่เดิมหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงทรงเลื่อมใสศรัทธาเป็นการส่วนพระองค์มากที่สุดองค์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้รับสั่งให้ขุนวินิจฉัยสังฆการีนิมนต์เข้าไปในงานพระราชพิธีต่างๆอาทิวันฉัตรมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้นโดยคุณพ่อพูนทองพูนกิจเป็นไวยาวัจกรเมื่ออายุ 14-15 ปีได้ติดตามเข้าไปในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยถ้าหากเป็นพระราชพิธีในตอนเช้าหลวงปู่เอี่ยมจะต้องไปค้างแรมที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับพระราชาคณะผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ชอบพอกันในการเดินทางในสมัยนั้นต้องไปด้วยเรือแจวของหลวงประจำวัดถ้าไม่ค้างแรมก็จอดเรือขึ้นที่ตลาดท่าเตียนวัดโพแล้วเดินไปพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีใกล้หน่อยถ้าไปค้างแรมต้องไปจอดเรือขึ้นที่ท่าราชวรดิตฝากทหารเรือให้ช่วยดูแลอีกทีหนึ่งคงจะสงสัยว่าไวยาวัจกรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเด็กวัดนั้นจะแต่งกายติดตามหลวงปู่เอี่ยมเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้อย่างไรคุณพ่อพูนเล่าให้ฟังว่าต้องแต่งตัวแบบประเพณีนิยมนุ่งผ้าพื้นโจงกระเบนใส่เสื้อราชปะแตนกระดุม5เม็ดหลวงปู่เอี่ยมท่านสั่งตัดและจัดหามาให้ใส่ขณะเมื่อคุณพ่อพูนถึงแก่กรรมเสื้อตัวนี้ยังอยู่เพราะตัดด้วยผ้าของนอกอย่างดีในสมัยนั้นยังมีเรื่องที่คุณพ่อพูนเล่าให้ฟังว่าโค
ขุนวินิจฉัยสังฆการีเคารพและนับถือหลวงปู่เอี่ยมมากถ้าไม่มีราชการก็จะมากราบเยี่ยมเยียนถามไทยทุกสุขมาครั้งใดเมื่อกราบลากลับหลวงปู่เอี่ยมจะให้ปัจจัยไปทุกครั้งครั้งละ1บาทเพราะท่านขุนผู้นี้ชอบเล่นหวยกอขอมาทีไรขอหวยกับหลวงปู่เอี่ยมทุกทีแต่ท่านได้แต่หัวเราะแล้วเฉยเสียพระภาวนาโกศลหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่5ได้ปกครองดูแลวัดหนังราชวรวิหารอยู่นานถึง27ปีเศษจึงได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2469ตรงกับวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีขานสิริอายุรวมได้94ปีพรรษา72นับเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอายุยืนยาวถึง4แผ่นดิน